ใน Entertain Talk นะคะเราก็มีเรื่องเล่าจากหนุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาก็มีหลายๆเรื่องมาเล่าให้เราฟังนะคะคุณเอกชัยก็ชวนคุยอยู่ห้องนู้นค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของนายเดอะเทนทอลของเราในวันนี้นะฮะเป็น5หนุ่มบอยแบนด์ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับมีแต่สาวๆกรี๊ดกระจายเลยทีเดียวขอต้อนรับเคโอติกครับจะจะเป็นใครเธอจะยังไงจะทำอะไรฉันก็ให้ฉันมีเหตุผลที่ทำให้ใจเธอแปลกก็คงมันรักก็คงมันรักอะไรอะไรก็ยอมและคนอย่างฉันมันยังไงก็ได้ฉันก็ไม่แคร์เธอเคยเป็นใครจะเคยมีใครอยู่ใกล้ๆก็แค่วันนี้ฉันรักเธอรู้ไหมอยากให้เธอรักฉันเพียงคนเดียวอย่ามารักกันเธอยังคิดถึงใครเธอยังฝังใจกับคนที่ไม่แคร์คนที่รักเธอทำไมไม่เลี้ยวแลเลยได้แค่เป็นแฟนใหม่ที่เธอไม่เคยต้องการเธอมีแล้วมันทรมานฉันเองก็พอเข้าใจเธอจะไม่เคยลืมแฟนเก่าก็ยังไม่ควรคบใครที่จะมาเล่นกับใจของคนแล้วไงแล้วใครทุกทอนขอทั้งสองคนฉันและเธอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะได้ฟังเพลงกันไปนะครับจาก5หนุ่มเพลงแฟนใช่ไหมครับกระแสตอบรับจากแฟนๆเป็นไงบ้างครับในอัลบั้มชุดนี้ก็ดีเหมือนกันครับเพราะพวกเราก็ไปทัวร์ต่างจังหวัดมาครับก็มีกระแสตอบรับที่ดีครับก็มีคนรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยแล้วก็ให้กระแสตอบรับที่ดีอย่างเวลาเราไปได้คอนเสิร์ตเขาก็จะฟังเพลงพวกเราได้ก็จะคอยคลิปให้พวกเราก็รู้สึกดีนะครับแล้วเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตไปมาแบบโอ้โหทั่วประเทศเลยเนาะครับเล่าบรรยากาศทัวร์คอนเสิร์ตนี่สนุกสนุกให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยที่ไหนที่เราประทับใจบ้างไปมา4ภาคแล้วครับผมทุกภาคก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปครับผมอย่างเช่นบางภาคเนี่ยมันเหมือนว่าขับมอเตอร์ไซค์ตามบ้างมีขับรถเมย์ตามด้วยครับไม่มีขับรถเมย์อย่างมากก็2แถวครับผม2แถวมา2แถวมาเลยเหรอโอ้ดีจังแล้วเป็นไงแล้วเวลาเราเห็นพวกเขาตามเรามาเราก็โบกบ้างเลยทักทายดีใจมีแบบแปลกๆสุดอะไรบ้างไหมก็มีครั้งนึงเราไปน้ำมันเนี่ยครับแล้วก็ลงไปซื้อของเซเว่นเลยสแล้วตรงกันข้ามเนี่ยไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่แล้วเขาเห็นพวกเราเดินออกมาพอดีแล้วเป็นไงครับกรี๊ดกันใหญ่แล้วก็โบกมืออะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีเหมือนกันว่ามีคนรู้จักพวกเราขนาดอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยก็เต็มโรงเรียนก็เป็นกระจกอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยโดดเรียนออกมาวิ่งมาหาพวกเราเลยในขนาดนั้นนะฮะทำงานกันมาก็หลายปีแล้วเนาะ yes คงรู้จักกันเป็นอย่างดีให้พูดถึงกันและกันกันนิดนึงดีกว่าได้ครับเคนตะเป็นไงเคนตะบ้าพลังบ้าพลังทำไมอ่ะใช่ก็ไม่รู้ครับชอบเล่นอะไรแรงๆอะไรใช่ถึงว่าแต่ตอนนี้ขนาดเป็นอะไรไม่รู้ว่าปี้ชอบปล่อยมุกตลอดเวลาใช่ไหมปล่อยมุกตลอดเวลาแล้วมุกเคนตะนี่จะงงๆใช่เช่นถ้าประจำบอกว่าเวลาขนาดปล่อยมุกแล้วแป้งทำท่าอะไรของพี่ทำไมครับมุกอะไรแล้วแป้งอ่ะสมมติอ่ะขนาดไหนลองปล่อยพวกเราฟังหน่อยเดี๋ยวแป้งอีกนะอยากลองแป๊กดูมั้ยประเภทขาดแค่หนักไปครับผมวงก็จะมีสีสันน้อยลงครับผมเพราะว่าเป็นคนที่สร้างสีสันสร้างความสุขครับผมใช่ป่ะยอมรับป่ะนะพ่อหมอก็เป็นคนเงียบๆครับอยากจะบอกว่ากินขาดคนนี้ทำไมอ่ะก็ต้องพูดอะไรเยอะครับผมนั่งเงียบๆรออย่างเดียวครับผมเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยพูดจากกันมานานเป็นคนพูดน้อยทำไมครับจะเป็นวางเวลาพูดน้อยก็อันนี้ครับคือสาเหตุไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากพูดแต่เขาพูดไม่ทันทุกคนเขาพูดไม่ทันเขื่อนหรือเปล่าน่าคงมากนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นว่านายนันเทนเป็นรายการที่พิเศษมากครับทำไมครับให้โทโมะทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยดีกว่านี่แหละจะบอกเลยว่าโทโมะก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอันนี้นิดนึงはい、こんにちは。このブラックレッスンのアルバムのためにみんな一生懸命作りましたから応援してください。あ、ジョンベイ。ジョンベイ。あ、これ何だはな。
เขาคงเป็นคนแบบภาษาไทยก็คงไม่ค่อยแข็งแรงทำไมนี่หลังๆจะมีชอบสอนเขาครับสอนพูดภาษาไทยเช่นพวกคำผวนอะไรอย่างเงี้ยจะมีเยอะหน่อยแล้วจ้องเบพูดคำผวนเป็นไหมก็ได้ครับเช่นอาเฮียรีเป็นพี่อาลีเฮียอาลีเฮียเป็นน้องอาเฮียรีขออีกทีเร็วๆอาเฮียรีเป็นพี่อาลีเฮียอาลีเฮียเป็นน้องอาเฮียรีน้องแล้วเพราะผมว่านะเพราะเขาเป็นคนเกาหลีเขาหรือว่าคนหนามาต่างประเทศเลยพูดได้ชัดแล้วเขาเป็นยังไงอีกจองเมย์ก็ตลกตลกครับผมตลกตลกครับผมเห็นอย่างเงี้ยเขามีปล่อยมุกอะไรให้พวกเราตลกกันบ้างปะเยอะอยู่เช่นมุกก็จะเป็นมุกเสียงเสียงหน่อยใช่ครับอย่างสักพักเรานั่งอยู่อย่างนี้ก็จะแบบทำเป็นหลับแล้วแกล้งหลับแล้วก็ทำเสียงแบบเหมือนมีผีหลอกนะทุกคนก็งงเสียงอะไรปรากฏว่าเป็นจงเบย์นอนไม่หลับก็เลยมานั่งแกล้งคนอื่นเลยครับในรถทำไมอ่ะทำไมจงเบย์ชอบแกล้งเขาก็ชอบทำแบบเสียงนะครับชอบทำเสียงให้คนอื่นกลัวอย่างนี้เหรอก็บ้างบ้างก็อยากทำแบบตลกตลกด้วยนะครับเขาอยากให้ทุกคนสนุกมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขนี่ไม่ได้นอนเลยเลยไม่ได้นอนเลยเพื่อนแล้วทุกคนมีความสุขไหมมีความสุขเนี่ยป๊อปปี้ล่ะครับป๊อปปี้เป็นคนยังไงครับเป็นเซนเตอร์ของกลุ่มนะครับเป็นคนที่รับผิดชอบสูงครับผมเป็นทุกอย่างโทรตามเพื่อนๆด้วยเวลามีงานอย่างนี้ครับไม่เคยขาดสายหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มครับคอยเป็นพี่ใหญ่ดูแลอย่างนี้ใช่คืออันนี้ไม่ต้องพูดถึงอ่ะพี่ว่าเพราะว่าต้องเป็นคนที่แบบสนเด็กหรือเปล่าก็จะเด็กสุดในเด็กสุดในกลุ่มนะแล้วเขินพูดเก่งมากครับครับขอบคุณครับจะพูดเร็วมากพูดเร็วมากโชว์ไม่ได้ไหมโชว์แล้วตอนนี้ฝึกแรปเร็วที่สุดในโลกเลยคำยังไม่ยอมเลยอยู่ได้ยังไม่จ่ายก็ต่างใช่ไหมผมก็ต่างผมมองจะจำนวนเมื่อกี้มันซึ่งมันไม่เล่นเสร็จแล้วแต่ว่ามันก็ยังจำนวนของอะไรนะไม่น่าจะทำอะไรนะเดี๋ยวจริงครับถ้าฟังไม่ทันก็ดูอย่าไว้ใจก็ได้ก็เป็นเพลงอย่าไว้ใจเมื่อกี้คือเพลงเหรอครับพอเมื่อกี้คือเพลงใช่ครับอย่าไว้ใจครับทีนี้มาเป็นศิลปินบอยแบนด์แน่นอนก็ต้องได้รับการจับตามองจากทุกๆคนโดยเฉพาะบอยแบนด์ในเมืองไทยณปัจจุบันเขาบอกว่าชอบก๊อปปี้ศิลปินเกาหลีเราคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คิดว่ามันเป็นสไตล์มากกว่าครับอย่างเกาหลีแล้วนี่ครับก็จะมีวงจากทั่วโลกครับก็จะมีสไตล์คล้ายๆกันหมดก็แต่ละประเทศก็น่าจะมีสไตล์ที่เป็นหลักของตัวเองแล้วก็อาจจะมาจากอเมริกาหรือว่าอาจจะมาจากฝั่งนู้นนะครับก็มันก็มาเป็นสไตล์อย่างนี้พวกเราก็เอามาทำเป็นแบบของพวกเราเองครับก็เป็นพอออกมามันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่ครับก็มีหลายส่วนที่ไม่เหมือนครับแต่ก็คนก็อาจจะมองในส่วนที่เหมือนซะมากกว่าแต่ละวงแต่ละวงก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันไปจริงๆก็กลับไปไม่ได้เพราะว่าอยู่คนเกาหลีมีแล้วกลับไปไม่ใช่กลับไปของจริงนะครับคือเป็นคนจริงแบบเกาหลีว่าเขาเป็นคนเกาหลีจริงแล้วแล้วทีนี้เนี่ยแล้วคำพูดที่บอกว่าส่วนใหญ่บอยแบนด์เมืองไทยถ้าหน้าตาไม่ดีคือเขาเรียกอะไรขายแต่หน้าตาอย่างเดียวอะหน้าตาไม่ดีมันเป็นบอยแบนด์ไม่ได้ว่าพวกเราก็หน้าตาไม่ได้ดีอะไรครับโอ้โหน้องไม่ดีละพีจะอะไรละเนี่ยใช่ก็อยู่ที่ว่าการซ้อมมากกว่าเพราะพวกเราก็ทุ่มเทกับงานมากการซ้อมพวกเราก็เต็มที่กับการซ้อมมากแล้วก็ซ้อมกันถึงดึกดื่นด้วยถ้าเป็นเรื่องหน้าตาอย่างเดียวก็คงสบายกว่านี้เยอะใช่ครับโอเคส่วนวันนี้ขอบคุณเคโอติกมากๆเลยทีเดียวนะครับมาสร้างสีสันให้นายเดอะเทนทอล์กกับเรานะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจทั้งเรื่องของการเรียนนะทุกๆคนด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับยังวัยรุ่นอยู่เลยโอ้โหทำงานต่อไปให้ได้อีกอย่างดีสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพมาให้พวกเรานี่นะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตาพ่อจับเบอร์นั่นบ้าแล้วทุกโอเคครับหมดเวลาสำหรับนายเอ็นเตอร์เทนทอล์คในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับไปที่ห้องพักกันต่อเลยครับสวัสดีครับ